สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะโอ้โหปีหนึ่งก็ผลิตมาให้พวกเราดูไม่ต่ำกว่า500เรื่องกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าพวกเราได้ดูจริงๆก็ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าหลูแล้วเนาะ250นะคะดูไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะท่านใดที่ชอบอเรื่องราวของจีนแบบ แนวปัจจุบันนะคะเป็นแนวโรแมนติกดราม่านิดๆค่ะเรื่องนี้นะคะหวานไปดูมาแล้วต้องบอกว่ามันเป็นทำตัวยังไงนะาทำให้เจ้านายตกหลุมรักนะคะในออฟฟิศนะคะชื่อเรื่องก็คือ,อ,อความรักลับๆนะคะของมิสฟางนั่นเองค่ะนำแสดงโดยนะคะคุณหวังอี้จินแล้วก็คุณจางจิงหวินนั่นเองสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นแนวแบบ สิบนาทีนะคะมีความยาวตอนละสิบนาทีค่ะมีทั้งหมดแค่ยีิบสอตอนเท่านั้นนะคะก็ออนแอร์อยู่ที่ VTV นะคะถ้าเพื่อนๆนสนใจก็ไปหาชมกันได้นะคะเจ้าภาพคือ Tencent Video ค่ะก็เริ่มออนแอร์ไปนะคะก็วันที่สิบสามธันวาคมนะคะก็วันนี้ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ออนแอร์ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะกับ Tencent Video ออกมาหตอนค่ะซึ่งสําหรับสองท่านนี้นะคะคุณหวังอีจ,จินกับคุณจาง จิงอิ่นนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาคนไทยเท่าไรนะักแต่ว่าก็เป็นดารานักแสดงที่หน้าตาดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชอบในแนวของเดบิวอะไรแบบนี้แล้วก็ดูวาไราตี้เกี่ยวกับเต้นเกี่ยวกับเพลงเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตา2คนนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามีความสามารถค่ะในรายการวาไราตี้โชว์ไปออกมาหลายรายการนะคะเป็นทั้งเกิลกรุ๊ปแล้วก็บอยกรุ๊ปกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณหวังวิจินนะคะก็ทําผลงานได้ดีมากนะคะแล้วก็อย่างไรก ก็ตามค่ะในเรื่องนี้นะคะก็เป็นการมาพบกันในงานละครของทั้งคู่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือหวังอีจินนะตัวละครตัวนี้ค่ะรับบทเป็นโปรแกรมเมอร์หญิงนะคะที่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ปัญหาในเกมออนไลน์ให้กับบริษัทหนึ่งนะคะนี้เนื่องจากอุบัติเหตุค่ะเธอก็ได้เข้าไปนะคะสู่เกมออนไลน์ของบริษัทที่เธอทํางานอยู่แล้วก็กลายไปเป็นพวกนวยการหญิงของเกมส์อยู่ด้านในนั้นแหละค่ะบทบาทของเธอก็คือการทําให้ซ e o หนุ่มหล่อจะต้องอตกหลุมรัก ักเธอนะคะก็คือเอ้ไอ,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 อ้คนเนี้ยมันเป็นคนเย็นชานะคะในเกมอะ CEO อะแต่ว่านางเอกของเราจะต้องไปจัดการนะคะให้ CEO หนุ่มหลอ่อคนนี้มากความสามารถคนนี้มาตกหลุมรักเธอให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยจะไม่สามารถออกมาจากโลกของเกมส์ได้ค่ะก็ดูพอดเรื่องแล้วมันก็ดูว่ามันเรียบง่ายใช่ไหมคะแล้วดูแล้วก็จะมีความจุ๋มจิ๋มสีชมพูละมุนละมอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นธรรมดาค่ะเรื่องน มันก็เหมือนกับว่านางเอกก็ไม่เคยรู้จักพระเอกมาก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องทําภารกิจให้สําเร็จไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาในสังคมได้นะคะดังนั้นนางเอกของพวกเราก็เลยต้องวางแผนการค่ะก็เริ่มโหมดโรแมนติกในที่ทํางานนะคะในออฟฟิศซึ่งก็ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจนะคะของตัว CEO หนุ่มที่มีความเย็นชาแล้วก็ดื้อรั้นเนี่ยก็จะแบบถ้าอยู่ใกล้เธอเนาะมันก็จะมีการ วัดอัตราการเต้นของหัวใจในเกมนะคะตึกๆึกต,กต,กตกอะไร <c oughs> แล้วนางเอกของเรานะคะก็จะแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่มากขึ้นมากขึ้นเรอยๆนะคะเอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของตัวเธอเองนะคะเธอทําไปเพื่อให้ภารกิจสําเร็จค่ะแล้วก็แกล้งทําเป็นอยังไงดีเขาเรียกแกล้งทําเป็นตาแป้วๆนะคะทําเป็นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงสองเสียงสเวลาที่จะต้องพูดกับเจ้านายนะคะ ถามว่าบทมันถึงแม้ว่าจะเป็นพอดแบบง่ายๆแต่ว่าการเล่นเนี่ยมันก็ยากอยู่เนาะเพราะว่าคนเรา ก็นางเอกแสดงดีนะหวันว่าก็คือคนเรามันไม่ได้มีลักษณะนิสัยที่ที่เป็นประเภทเซ็กซี่แต่ว่าต้องมาทำตัวเซ็กซี่นะคะในช่วงลรกๆมันก็จะดูว่าเธอก็ต้องมีความฝืนตัวเองแต่เนื่องจากว่านะคะ,ะนิสัยที่ชอบแกล้งค่ะก็ช่วยได้เยอะนะคะพอชอบแกล้งนะคะก็มีวิธีเกี้ยกล่อมนะคะเป็นคนที่พูดเก่งนั่นเองนะคะก็ทำให้หนางเอกของพวกเรานะต้องเข้าไปจู่โจมนะคะเจ้านายอยู่ตลอดเวลาแล้วเจ้านายก็มีความหวัดระแวง ะต้ไต่ผู้หญิงคนนี้จะมาจะมาใกล้ชั้นอีกแล้วอะไรยงนี้รับมือ,อยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะก็เนื้อเรื่องหลักก็คือในในเนี้ยจะมีผู้หญิงอยู่2คนมาแย่งชิงนะคะซ e อหนุ่มนะคะแต่ทีนี้ตัวของนางเอกของพวกเรานะคะทั้งในเกมส์แล้วก็ทั้งในชีวิตจริงก็มีผู้ชายเนาะสองคนรวมพระเอกด้วยนะคะที่มาลุมจีบนะคะก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่ดูแล้วออยังไงดีดูแล้วยิ้มยิ้มหัวเราะหัวเราะนะคะก็ผู้หญิงนั้นมีความเป็นออ แล้วก็มีความขี้แกล้งนะคะแล้วก็แย่แล้วก็เสียงสองเสียงสามนะคะส่วนผู้ชายก็มีความเย็นชาดือ้อรั้นแล้วก็มีความชอบสั่งเผด็จการนิดๆน,น,นะคะแล้วก็ตอนที่เริ่มออกเดทกับนางเอกเนี่ยก็มักจะเหมือนกับว่าตัวเองอะ่ะก็ชอบนางเอกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีนะคะก็เลยชอบสั่งว่าเอาเอเราไปสั่งให้นางเอกเอไปเดทกับเขาอะไรประมาณนี้ <c oughs> มันต้องมีการจูนกันนะคะแล้วทีนี้ตอนไอฉากที่พระเอกของพวกเรานั้นชวน นางเอกกินเค้กนะคะนางเอกนั้นก็โอ้โหแม่เจ้าไปไเหมือนกับเอาเอาครีมนะคะไปคาบครีมขึ้นมาในปากของอนนแล้วก็บอกว่าให้พระเอกเลียสิโอตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่มันละครอะไรนะคะนี่มันละครอะไรนะคะอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะถูกอกถูกใจสําหรับผู้ชมนะคะในในวัยเรียกว่าวัยอะไรดีวัยเยาว์แล้วก็ในวัยที่พวกเราดูแล้วอยากดูเรื่องอะไรที่ยิ้มยิ้มแล้วก็ ดูอะไรตลกๆก,ก็ดูแบบนี้แล้วกันนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยแต่และอะไรนี่ไร้สาระจังเลยสำหรับซีรีส์นะคะแต่ว่าถ้าเราดูเพื่อผ่อนคลายสมองอะ่ะเรื่องนี้โอเคเลยนะคะก็เป็นแนวมินิซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาดูแลถามว่าพล็อปในเรื่องโอเคไหมก็โอเคอยู่นะเรื่องนี้นะคะซ e o ของพวกเรามีลดระดับรีมูซีนนะคะไฮเอ็นเป็นของตัวเองค่ะก็โอเคอยู่แล้วก็ คู่แข่งของพระเอกของพวกเราก็ไม่ใช่สิวๆนะคะก็เป็นระดับที่มีความสามารถแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาชอบผู้หญิงคนเดียวกันก็คือนางเอกของพวกเราส่วนทางด้านในเกมนั้นนะคะก็มีผู้หญิงถึง2คนรวมนางเอกของพวกเราด้วยนะคะก็ต้องมาแข่งขันเพื่อที่จะให้ c ีอในเกมนั้นเลือกเธอนะคะไม่งั้นเธอจะไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไปนะคะก็เรื่องนี้ถ้าใครๆชอบนะคะแบบนี้ก็มาดูเป็นเพื่อนกันรกระวางก็ได้ะคะ่ะหวานนั้นก็ไม่ไ ได้รีบร้อนที่จะดูเรื่องนี้อะไรนะคะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะวันไหนว่างก็ดูค่ะสําหรับซีรีส์ที่มันเป็นแนวผ่อนคลายแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเาบางทีคนเราก็ต้องการเาสพอะไรที่มันไร้าสาระแต่ว่าเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็ดูแล้วก็ขำ,ำๆอมยิ้มอะไรเงี้ยคือบางอย่างเนาะชีวิตจริงเราก็จะไปทําอย่างนั้นไม่ได้เราจะไปทําอย่างนั้นกับเจ้านายเราได้ยังไงเราก็งงอยู่นะ <laughs> มันไม่ได้หรอก เรามาพูดถึงทักษะการสแสดงนะคะของน้องหวังอี้จินกับน้องจางจิงอิ่นกันบ้างค่ะเรียกได้ว่าทักษะการสแสดงมีความพยายามดีมากเลยนะคะเห็นจากการตีความของตัวละครแล้วเนี่ยคือเริ่มแรกคือนางเอกจะมีมีนิสัยที่แท้จริงก็คือมีนิสัยเป็นแบบทอมทอมอะ่ะมีความก้าวร้าวแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ดีนะคะแล้วก็มักจะเป็นคนที่ชอบควบคุมกระแสะความรักของตัวเองอะ่ะก็คือว่า มีมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ว่าต่อมาต้องไปทําตัวแบบว่าไปทําตัวเพื่อให้เพื่อให้ซี o อคนหนึ่งมาลักนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขัดกับบุคลิกที่แท้จริงของเธอเป็นอย่างมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางเอกของเราเป็นคนขี้แกล้งมากๆแล้วก็บุคลิกเป็นคนมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจค่ะก็ทําให้นะคะผู้ชมนั้นหัวเราะได้นะคะส่วนการแสดงของหวังวิจินนั้นนะคะเอาเป็นว่าก็อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอย่างอย่างแต่ก็ ก็เอาเป็นว่านะคะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับละครมากนักหรอกเดี๋ยวน้องเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคนเราก็จะต้องมีครั้งแรกๆเสมอนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับการดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะความรักลับๆของมิสฟางนะคะของนางสาวฟางของพวกเราคะ่ะเอาละคันนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้รักษาสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ